สบายดีสมๆที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวอีกหนึ่งราวที่ว่าน่าสนใจก็คือ2ไอ้น้องนักเตะยังประสบลาวก็คือทางด้านไทเกอร์แล้วก็เบลเกตเราสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้อีกแล้วนะก็คือพาสโมสรจากไทยคว้าแชมป์รายการอบจ.ชลบุรีครับ2023ซึ่งว่า2นักเตะที่ว่าก็เป็นนักเตะยังประสบลาวเฮาก็คือเท่าเอกราชวิไลกุลหรือว่าซื้อดินของเพิ่นเป็นไทเกอร์นะจากสโมสร WIG นาคาเพิ่นก็ดิ้นในหุ่นอายุเกิน10ปีส่วนน้องชายก็เป็นทางด้านท้าวอนุสักวีระกุลจากสโมสร WIG เช่นเดียวกันแต่เพิ่นดิ้นในอายุบ่เกิน8ปีนั่นเองนะทั้ง2ก็เป็นนักเตะยังโซนลาวที่มีผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะแม่นทางด้านอนุสักวีระกุลเหลือบิลเกตนะเป็นเจ้าของรางวัลดาวยิงสุดๆในการรางวัล MVP นะประจำรายการใหญ่รายการแซมซนแซมประจำปี2022อยู่ที่แหวงเสียงลายประเทศไทยในปีที่ผ่านมานะที่เพิ่นสร้างผลงานโดดเด่นนะซึ่งล่าสุดเนาะทั้ง2ก็คือไทเกอร์และเบลเกตก็ไปดิ้นให้กับสโมสรจากไทยสโมสรฟุตบอยส์ที่ว่าในหุ่นอายุเกินลงแข่งขันในหุ่นอายุเกิน11ปีสามารถพาทีมคว้าแชมป์รายการอบจ.ชลบุรีครับ2023ในวันที่12กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวเราไปเบิ่งรายการดังกล่าวนะคือรายการดังกล่าวก็มีการแข่งขันหุ่นเดียวก็คือในหุ่นอายุเกิน11ปีแข่งขันในรอบคัดเลือกนะซึ่งว่าเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกครั้งที่4ระหว่างวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์2023อยู่ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยมีถึง4ทีมเข้าร่วมนะโดยว่าทีมที่ได้แซมจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการใหญ่ก็คือรายการแซมชลแซมที่ว่าเพิ่นมีแผนจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม2023ต่อไปนะสำหรับไทเกอร์อายุ10ปีแล้วก็เบลเกตอายุ7ปีนะทั้ง2เป็นนักเตะยังประสบลาวที่ว่าผลงานโดดเด่นในปีที่ผ่านมานะก่อนที่ว่าจะถูกสโมสรจากไทยก็คือสโมสรฟุตบอยดึงตัวไปร่วมทีมนะก็คือได้ลักษณะยืมตัวเนาะที่ว่ามีการแข่งสามารถมาเอิ้นตัวไปสวยได้นะนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาพุ่นน่ะเตียวเพิ่นก็เริ่มเอิ้น2นักเตะยังประสบลาวไปหับใส่สโมสรของเพิ่นนะสำหรับพันการแข่งขันได้การดังกล่าวนั่นก็คือไทเกอร์ก็เป็นตัวหลักพาสโมสรฟุตบอลเนาะเอาชนะในรอบคัดเลือกชนะรวดไปเลยเนาะผ่านเข้ารอบ2ก็สามารถเอาชนะสโมสรซีรีส์พิงค์ขาดลอยไป 3-0 ก่อนที่ว่าผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็สามารถเอาชนะเต้าหู้ไข่แม่และก็ลูกเนาะหาเฮ็ดให้ผ่านเข้ารอบ4ชนะเลิศไปพบกับสโมสรกองทัพไทยที่เป็นสโมสรเยาวชนในหุ่นอายุเกิน11ปีเช่นเดียวกันผ่านการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็เป็นทางด้านฟุตบอยส์ที่ว่าผลงานโดดเด่นสามารถเอาชนะไปคาดลอย4ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองซึ่งเกิดเหตุให้ทางด้านไทเกอร์พาสโมสรฟุตบอยส์คว้าแชมป์เป็นรายการที่2หรือที่3ในปัจจุบันเนาะพอที่ผ่านมาก็สามารถคว้าแชมป์ไปแล้วนะสำหรับเอกราชวิไลกุลหรือว่าไทเกอร์นะก็เป็นนักเตะลาวที่มาผลงานโดดเด่นเป็นอนาคตของทีมชาติลาวแน่นอนนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยิงไป3ประตูพาสโมสรยอมซนลาว WIG นาคาในหุ่นอายุเกิน10ปีคว้าอันดับ3ในรายการแข่งขันบาเต้7คนรายการซัดฟุตบอลไทยแลนด์เซเว่นชิป2022หรือว่ารายการแซมซนแซมนะในระหว่างที่22หา13ตุลาคม2022และก็ก่อนหน้านี้ก็พาสโมสรฟุตบอยส์คว้าแซมรายการนานาชาติรายการ TAR Asia Qualify รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่11ถึง18ธันวาคม2022ซึ่งก็จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเป็นรายการในหุ่นอายุเกิน10ปีเฮ็ดให้ทีมคว้าซิดไปแข่งขันในรายการดังกล่าวในเป็นรอบสุดท้ายแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2023ซึ่งว่าในนี้ก็เป็นการซ่อมทีมเพื่อเข้าร่วมรายการใหญ่ของไทเกอร์และก็สโมสรฟุตบอยนั่นเองนะส่วนมาทั้งนั้นอนุสักไม่ได้กลหลายคนก็อาจจะพูดจักกันเลยแหละซึ่งเพิ่นก่อนหน้านี้เพิ่นก็แจ้งเกิดกับสโมสรมาสด้าจีบีสโมสรในลาวเฮาเนาะในหุ่นอายุเกิน8ปีพาทีมข้อแซมในรายการมาเต้7คนจัดฟุตบอลไทยแลนด์เซเว่นซิปเนาะก็คือรายการแซมหรือว่ารายการแซมซุ่มแซมเช่นเดียวกันนะซึ่งตอนนั้นเพิ่นก็ยังพามาสด้าคอแซมอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยซึ่งก็เป็นรายการระดับลาลิก้ายุทธซึ่งรายละเอียดสามารถไปเบิ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมของซองไอนอลนี่เนาะได้ชี้รูปตัวไอ้ด้านขวามือเนาะเดี๋ยวพวกเฮามีการปักมุกไว้ให้เบิ่งไปเบิ่งนํากันเลย